เราได้เล่นแบ็กอัพทั่วประเทศแล้วก็ที่เราเล่นประจำอยู่เข้าใจเราได้เล่นอาทิตย์ละ 2-3 วันก็พอแล้วก็เล่นวันละ45นาทีก็พอค่าตอบแทนโอ้โหอูฟู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความคิดเลยที่จะออกเทปออกอัลบั้มออกซีดีออกงานของเราไม่มีความคิดเลยเพราะว่ามันมีความสุขอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีการติดต่อจากพี่ๆหลายๆท่านที่ให้โอกาสแต่ว่าเรารู้สึกตัวเราไม่พร้อมเพราะยุคนั้นนี่สมัยนั้นนี่มันต้องอย่างลิปออยต้องเต่าสมชายพี่เจมเรืองศักดิ์อะไรเงี้ยแรปเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เราดูหน้าตัวเองในกระจกเฮ้ยมันไม่รอดแล้วก็เลยไม่มีความคิดนี้อยู่ในสมองเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีอาจารย์ของพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงแล้วเป็นอาจารย์ที่เทรนการร้องเพลงให้พี่ฟรีเพื่อที่จะเป้าหมายก็คือในแต่ละครั้งก็คือเข้าประกวดของสยามกุลการของยามาฮ่าในฐานะนักร้องเดี่ยวนะครับซึ่งอาจารย์ก็คือพี่เอกจิรชัยกุลวณิชนะครับซึ่งก็เป็นคนบอกให้พี่เข้าไปคุยกับเจ้าของค่ายสโตนซึ่งเขาได้เห็นพี่ร้องในงานหนึ่งแล้วเขาอยากให้พี่ทำเพลงออกอัลบั้มซึ่งก็เข้าไปคุยกันแล้วก็ตกลงกันว่าพี่จะยังคงเล่นแบ็กอัพอยู่แล้วก็ทำเพลงเอาไว้ไม่ถ่ายรูปไม่อะไรทั้งสิ้นไม่มีโปรไฟล์ไม่มีแค่ชื่อฟอร์ดคำเดียวก็พอแล้วก็เสร็จปุ๊บ3เพลงแรกออกมาเป็นซิงเกิลแบบมินิอัลบั้มนะครับก็ชื่อเพลงรักเธอเพลงง่วงแล้วก็เพลงตามก็เป็นชื่อซิงเกิลว่าตามรักเธอเลยง่วงเอามันต้องท้าวความนิดหน่อยกันดีกว่าครับเพราะว่า URS ระยะเวลาของสัญญามันทั้งหมดอยู่ประมาณสัก8ปีต่ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอครบสัก5ปีแล้วเนี่ย 5-6 ปีเนี่ยพี่ทำอัลบั้มไปประมาณรวมกับที่ไปทำให้คนอื่นด้วยนะครับเกือบ20อัลบั้มเฉพาะช่วงที่อยู่ IS 5 6 7ปีเนี่ยครับถ้ากับเฉลี่ยแล้วก็คือทำงานปีละอย่างต่ำ2อัลบั้มไม่มีเวลาหายใจครับก็คือทำงานเข้าห้องอัดสัก 2-3 เดือนเสร็จปุ๊บทัวร์เสร็จปุ๊บกลับเข้าห้องอัดเสร็จปุ๊บทัวร์เนี่ยมันลูปอย่างเงี้ยชีวิตมันเหนื่อยแล้วก็แต่ก็สนุกมากตรงที่ว่าเราได้เหมือนเราได้เข้ามหาวิทยาลัยอันหนึ่งเลยครับก็คือว่าโดนบี้จริงเดดไลน์อยู่ข้างหลังจริงและงานออกสู่สาธารณะจริงเรามันท้าทายเราตลอดเวลาแล้วเวลามันตึ๊ดๆๆแรกๆแทบบ้าครับคือแบบเฮ้ยทำไม่ได้จนหลังๆเราปรับตัวปุ๊บๆๆเริ่มกระจายงานปุ๊บๆแล้วก็รวบรวมเพื่อนๆทีมงานอ๋อเท่ากับว่าการทำงานอย่างเป็นระบบโดยที่ไม่แบกงานไว้คนเดียวเนี่ยมันก็มีข้อดีอีกเยอะแยะเลยแล้วก็พอหมดสัญญาปุ๊บพี่ก็มาเปิดบริษัทเล็กๆเป็นของตัวเองชื่อ Fat Boy Staff อยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ทำโปรดักชันเริ่มจากคน2คนคือพี่กับพี่โอผู้จัดการพี่นะครับคือเราตัดสินใจเหมือนทิ้งหม้อข้าวเลยฟึ่งออกมาปุ๊บแล้วเราก็อ่ะพี่ลุยเอาใหม่ดีกว่าเราเริ่มใหม่ดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปไฟหมดแน่คือเราทำงานเป็นอุตสาหกรรมมากเกินไปไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถอยตัวออกมาแต่เราเข้าใจกระบวนการหมดแล้วก็เลยออกมาทำงานเองใช้เวลาจนถึงทุกวันนี้ก็น่าจะสัก7ปีครับก็ก่อนหน้านั้นอัลบั้มแรกของพวกเราเลยก็คือ Temple Dogs ซึ่งก็เป็นใต้ดินแท้ๆเลยพูดถึงเรื่องที่หนักๆแล้วก็เป็นงานทดลองด้วยว่าเฮ้ยนี่แหละเราออกมาเนี่ยเราอยากจะโยนหินถามทางเนี่ยนี่เลยงานแบบนี้เอาไปก่อนเลยแล้วก็ทำให้เราค่อยๆเรียนรู้ว่าไอ้ข้างนอกนี่มันโหดขนาดไหนที่ว่าเวลาเราอยู่คนเดียวครับแล้วก็ไปจนถึงรอบๆจริงๆข้างนอกมันโหดแต่โอกาสเพียบมีเยอะเลยที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยเพียงแต่เราต้องเปิดตัวออกมา
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอัลบั้มของเจนนิเฟอร์คิมจะมีอันดามันอินดี้มีของต่างประเทศก็จะมีแบบแดนดีซึ่งเป็นศิลปินแรปเปอร์ของเยอรมันแล้วก็มีน่าซึ่งเป็นของเกาหลีเป็นซิงเกิลรวมอัลบั้มของพี่ชื่อ Yes มีรวมศิลปิน12คนแล้วก็มาจนถึง Ford and Friends จัดคอนเสิร์ตแล้วก็ Ford and Friends 2012ล่าสุดเพิ่งผ่านไปเป็นคอนเสิร์ตปิดตัวในฐานะนักร้องเดี่ยวปิดตัวเลยนะครับเลิกแต่ว่าก็มาเป็นโฟกัสซัมแทนเพราะว่าพี่ก็บอกตรงๆว่าถ้าพี่ยังคงเป็นนักร้องเดี่ยวยังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่พี่ก็จะทำงานโปรดักชันได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับก็คือมันเหนื่อยอะพอไปทัวร์ปุ๊บกลับมาบ้านก็จะเปิดคอมมันก็หมดแรงแล้วหัวที่หมอนนอนดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องเลือกละอีกครั้งหนึ่งที่ต้องเลือกเหมือนกันก็คืออ่ะเราจะผันตัวเองเป็นเบื้องหลังจริงแต่ก็ยังคงอยากสนุกบนเวทีอยู่แต่ในนามของโฟกัสซัมแล้วนะคราวนี้ที่มาของโฟกัสซัมจริงๆก็เป็นแบบนี้ครับแล้วก็เราได้รวมตัวกับเพื่อนๆพี่อู๋นี่ก็รู้จักกัน20ปีต้าก็15ปีเป็นอย่างน้อยแล้วต่างคนต่างก็ไปผจญภัยกันมาแล้วก็พอถึงจุดนึงปุ๊บเราก็กลับมาเจอกันแล้วเฮ้ยทำงานกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยครับถึงบอกว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่โชคดีที่ว่ามันเราได้ทำงานเองตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งที่เราอาจจะต้องเลือกเพราะตอนนั้นค่ายสโตนได้ปิดตัวลงแล้วก็เบเกอรี่ก็มีการเทคโอเวอร์เกิดขึ้นค่ายเล็กๆต่างๆตอนนั้นปิดตัวกันเป็นแถวเลยครับเพราะว่าเศรษฐกิจด้วยแล้วก็จากการที่มันเติบโตเกินไปคนที่เขาแข็งแรงเขาคงจะต้องเบรกพวกเราไว้บ้างแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแตกตัวกันแต่ว่า อีกเหตุผลหนึ่งก็คือพี่เลือกทำงานกับ RS ต่อเป็นการต่อจากค่าย Stone หลังจากที่ไปคุยกับทุกค่ายมาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเหตุผลที่ว่าพี่ยังได้โปรดิวซ์อัลบั้มตัวเองอยู่แต่ในขณะที่ค่ายอื่นๆเนี่ยเขาจะดึงพี่ออกมาแล้วแล้วเขาจะจับแต่งตัวใหม่พี่อาจจะต้องเข้าฟิตเนสทุกวันทำกล้ามให้ใหญ่ๆแล้วก็ต้องหัดเต้นละมั้งอย่างนั้นก็คือคิดว่าแบบไม่เอาดีกว่าขอไม่ตั้งเป้าไว้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ขอให้เราได้ทำงานครบวงจรแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีความสุขกับกันเยอะใช้เวลาประมาณ3เดือนอยู่อันดับหนึ่งของแทบทุกชาร์ตเลยตอนทุกชาร์ตเลยตอนนั้นซึ่งก็ถือว่าเฮ้ยอะไรงง